ไปดูเรื่องของการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันนี้ที่เทศบาลนครหาดใหญ่เขาร่วมกับภาคีหลายๆภาคส่วนนะคะแล้วก็บรรดาประชาชนด้วยวันนี้ตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะเขามีการจัดกิจกรรมในการที่จะทำ Big Cleaning Day เมืองหาดใหญ่เลยแหละค่ะวันนี้เนี่ยทางด้านของคุณไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะก็เป็นแกนนำนะคะในการนำพลังมวลชนค่ะร่วมการทำความสะอาดเมืองหาดใหญ่ภายใต้โครงการหาดใหญ่เมืองสะอาดคลองสวยน้ำใสคนไทยในชาติมีสุขเพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557ด้วยนะคะสำหรับการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันนี้ก็มีการแบ่งพื้นที่ค่ะแบ่งโซนกันเลยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ย5จุดค่ะจุดที่1ก็คือบริเวณคลอง30เมตรจากถนนศรีภูวนาถถนนธรรมนูญวิถีจุดที่2ก็คือบริเวณถนนจุติอนุสรณ์ถึงถนนเพชรเกษมจุดที่3ก็คือบริเวณถนนธรรมนูญวิถีบริเวณบริษัทบ้านไม้ยางพาราซูซูกิถึงถนนจุติอนุสรณ์แล้วก็จุดที่4จากบริเวณถนนศรีภูวนาถถึงถนนธรรมนูญวิถีแล้วก็จุดที่5จุดสุดท้ายก็คือจากบริเวณสะพานลอยทางรถไฟชุมชนจันทวิโรจน์ถึงถนนศรีภูวนาถนะคะแล้วก็กิจกรรมในวันนี้เนี่ยไม่เฉพาะประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เท่านั้นนะคะยังมีบรรดาน้องๆนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ข้าราชการทหารวันนี้เนี่ยไปช่วยกันค่ะในการที่จะร่วมกันทำ Big Cleaning Day ให้เมืองหาดใหญ่เราสะอาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านจากนั้นวันนี้เนี่ยทางด้านของเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะเขายังได้ทำพิธีมอบธงชาติแล้วก็ธงสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติจำนวนมากถึง 50,000 ชุดค่ะมอบให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะนำไปประดับตกแต่งบ้านเรือนค่ะจำนวน102ชุมชนแล้วก็มอบให้กับสถาบันการศึกษาต่างรวมไปถึงส่วนราชการในการตกแต่งสถานที่เพื่อที่จะก่อนจะเข้าถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมที่กำลังจะมาถึงด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางด้านของคุณไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ก็เป็นประธานในการที่จะมอบธงนะคะทั้งธงประจำพระองค์ค่ะอย่างที่เห็นแล้วก็ธงชาติค่ะจำนวน1ชุดอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะมอบให้กับบ้านเรือนเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าวันที่5ธันวาคมของทุกปีเนี่ยประสบนิกรชาวไทยเราก็จะร่วมเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะวันนี้เนี่ยธงที่ทางด้านของเทศบาลนครหาดใหญ่จัดเตรียมไว้ให้เนี่ย 50,000 ชุดด้วยกันค่ะแต่ละบ้านวันนี้ที่ได้ไปเนี่ยก็จะไปตกแต่งหน้าบ้านของตัวเองรวมไปถึงสถานที่ราชการต่างๆโรงเรียนสถาบันการศึกษาเนี่ยวันนี้ก็ได้รับธงไปก็อย่าลืมไปตกแต่งหน้าบ้านหน้าหน่วยงานของตัวเองนะคะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของทางด้านนายไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ที่พูดถึงกิจกรรมการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคล5ธันวาคมที่กำลังจะมาถึงค่ะคือทุกอย่างเนี่ยประชาชนต้องมีส่วนร่วมถ้าเราเป็นคนสกปรกเนี่ยบ้านเมืองก็สกปรกไปด้วยแต่ถ้าเราเป็นคนสะอาดรักสะอาดเนี่ยบ้านเราก็สะอาดแน่นอนหน้าบ้านท่านก็พลอยสะอาดไปด้วยเพราะฉะนั้นเรานอกจากมีวินัยในการรักษาความสะอาดแล้วเนี่ยเราต้องช่วยกันดูแลหน้าบ้านของตัวเองในชุมชนของตัวเองหรือในสถานที่ทำงานของตัวเองในกิจกรรมทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยทุกคนช่วยได้อย่างน้อยที่สุดถ้าท่านไม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมท่านทำที่บ้านและบริเวณรอบๆบ้านท่านแค่นี้ก็ถือว่าทำให้หาดใหญ่ของเราน่าอยู่ขึ้นมากแล้วครับคนหาดใหญ่มีความจงรักภักดีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นพวกเราก็ร่วมใจกันนะครับติดธงชาติธงตราสัญลักษณ์ถ้าท่านไม่ได้รับแจกก็อย่าน้อยใจนะครับก็ไปหาซื้อและติดกันนั่นคือหน้าที่ที่เราจะต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนอกจากนั้นในวันที่5ธันวาคมเนี่ยเราก็จะมีพิธีใหญ่คือการจุดเทียนถวายพระพรที่ใจกลางนครหาดใหญ่ถนนเสนียนุสรตรงหน้าห้างลีการ์เด้นพลาซ่าเวลาประมาณ 5:30 นาทีเป็นต้นไปพร้อมด้วยมีกิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติมีคอนเสิร์ตจากวงออเคสตราของนครหาดใหญ่และก็ศิลปินอื่นๆอีกมากมายเพื่อมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีพร้อมกับมวลพี่น้องมหาประชาชนทั่วประเทศไทยก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครหาดใหญ่และคนไทยทั้งประเทศนะครับในวันที่5ธันวาคมท่านใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นแต่ถ้าอยู่หาดใหญ่ก็เชิญมาที่ใจกลางนครหาดใหญ่เราจะแสดงพลังให้เห็นกันว่าคนหาดใหญ่รักในหลวงครับ